สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาต่อกันในบทที่4ครับเรื่ององค์ประกอบของการออกแบบนะครับในวิชาสื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัลปวส.ปีที่2ครับสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอภังวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหารหรือว่าพัฒแบกนะครับในบทนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิธีการในการออกแบบนะครับก็คือองค์ประกอบของการออกแบบนะประเภทของการออกแบบแล้วก็อันนี้ครับทฤษฎีสีนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือนวัตกรรมสร้างสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับสีนะครับโอเคเราเริ่มต้นจากเรื่องแรกก่อนครับเรื่ององค์ประกอบของการออกแบบนะครับสิ่งที่จะประกอบขึ้นแล้วกลายมาเป็นสิ่งที่เอามาใช้ในเรื่องของการสร้างสิ่งของวัสดุอุปกรณ์นะครับแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือแม้กระทั่งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์นะก็ต้องมีองค์ประกอบของส่วนประกอบในการออกแบบทั้ง9ส่วนนี้นะครับอันแรกก็คือเรื่องของเส้นนะครับเรื่องที่2ก็คือรูปร่างและก็รูปทรงอันที่3นะครับลักษณะของพื้นผิวข้อที่4นะครับลวดลายข้อที่5นะครับสีข้อที่6ครับช่องว่างข้อที่7ครับการเน้นให้เห็นเด่นชัดข้อที่8ครับสัดส่วนและสุดท้ายข้อที่9ก็คือความสมดุลสำหรับในคาบนี้นะครับอาจารย์จะขอลงลึกในรายละเอียดของเรื่องของสีนะครับแต่ก็จะมีเนื้อหาเพื่อกำหนดขอบเขตให้กว้างให้จากเรื่องกว้างๆเนี่ยให้แคบลงนะครับโอเคเรามาดูเรื่องที่2ครับก็คือประเภทของการออกแบบนะครับในการออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆนะครับจะมีวิธีการหรือมีหลักในการออกในการแบ่งประเภทเนี่ยออกเป็นอยู่10ประเภทด้วยกันนะอันที่1ครับการออกแบบสร้างสรรค์การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมายการออกแบบโครงสร้างการออกแบบหุ่นจำลองการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบโฆษณาการออกแบบพาณิชย์ศิลป์การออกแบบศิลปะประดิษฐ์และที่10ครับการออกแบบเพื่อใช้ในการตกแต่งนี่ก็คือ10ประเภทในเรื่องของการออกแบบนะครับในสื่อธุรกิจหรือสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับเรื่องที่สำคัญในวันนี้นะครับหัวใจสำคัญอยู่ที่เรื่องของสีนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้สินค้าหรือวัสดุนะสื่อที่เราสร้างนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสีโดยส่วนใหญ่นะครับทีนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่านักศิลปะนะครับหรือว่าผู้ออกแบบงานศิลป์นะที่ชื่อว่าปิกัสโซนะครับเขาไว้มีทฤษฎีหรือว่าหลักคิดของเขาก็คือ colors like future follow the change of emotion นะก็หมายถึงว่าสีเนี่ยสามารถทำให้ความรู้สึกนะแสดงถึงความรู้สึกหรือการทำให้ความเข้าใจหรือจิตวิทยาในการใช้สีเนี่ยมีความสำคัญต่ออารมณ์นะนี่ก็คือหลักของการออกแบบโดยการใช้สีนะครับของศิลปินระดับโลกเลยนะทีนี้เรามาดูเรื่องของสีครับว่าความหมายของสีเนี่ยคืออะไรภาษาอังกฤษใช้คำว่า color นะครับหมายถึงลักษณะการกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยาก็คือมีอำนาจในทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้นะครับซึ่งเกิดจากความเข้มของแสงที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้การที่เราได้เห็นสีจากสายตานะสายตาก็ส่งไปถึงความรู้สึกไปยังสมองทำให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆตามอิทธิพลของสีเช่นทำให้รู้สึกสดชื่นร้อนตื่นเต้นเศร้าสีมีความหมายอย่างมากนะครับเพราะว่าศิลปินต้องการใช้สีในการสื่อเพื่อแสดงถึงความประทับใจหรือความเศร้าหรือตื่นเต้นในผลงานต่างๆนะครับแล้วก็สะท้อนถึงสิ่งที่อยากจะให้ผู้รับสื่อเนี่ยเข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ย
มันสามารถสะท้อนอยู่ในธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานะนั้นความแตกต่างในสีและแสงเนี่ยมันจะสร้างเป็นงานจิตรกรรมต่างๆได้นะเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งในปัจจุบันนะครับหลักด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำให้เราสามารถเข้าใจเรื่องของสีและสามารถสร้างสีขึ้นมาได้ตามความพึงพอใจดังนั้นงานด้านศิลปะนะงานด้านการออกแบบก็เลยมีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบอย่างหลากหลายนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยการแสดงผลผ่านทางจอที่มีการแสดงค่าสีได้มากถึงหลายสิบหลายร้อยล้านสีนะนี่ก็คือความหมายและลักษณะของสีนะครับทีนี้เรามาดูความเป็นมาของสีนะครับว่ามีความเป็นมามาได้ยังไงนะมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เริ่มแล้วนะเริ่มต้นทั้งประวัติศาสตร์นะครับมีการใช้สีตั้งแต่วาดลงบนผนังถ้ำนะครับผนังหินหรือว่าบนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผาและสิ่งอื่นๆนะครับล้วนแล้วแต่มีภาพเขียนหรือมีการใช้สีมันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราเรียกว่า rock painting นะครับเริ่มมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรปนะครับโดยคนก่อนในยุคนั้นเนี่ยหรือเรียกว่าก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในยุคหินเก่านะครับตอนปลายนะภาพเขียนสีที่มีการใช้และมีชื่อเสียงพบในถ้ำอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ประเทศจีนส่วนในประเทศไทยเนี่ยกรมศิลปากรได้สำรวจพบภาพเขียนศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนถ้ำหินแล้วก็เพิงหินในที่ต่างๆนะครับมีอายุราวประมาณ 1,500 ถึง 4,000 ปีในสมัยยุคหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะได้ค้นพบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2465ครั้งแรกพบบนผนังถ้ำในอ่าวพังงาต่อมาเนี่ยก็มีการค้นพบอีกนะครับซึ่งอยู่ในทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆเช่นในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนะแล้วก็ในแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับเบื้องต้นสีที่พบเนี่ยมักจะเป็นพวกสีที่ได้จากธรรมชาติหรือเขียนบนถ้ำหินแล้วก็สีที่เจอบ่อยสุดคือสีแดงนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นสีส้มสีเลือดหมูสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะโดยส่วนใหญ่สีดำจะอยู่บนเครื่องปั้นดินเผานะครับถูกค้นพบโดยการเขียนเป็นลายครั้งแรกในยุคของบ้านเชียงจังหวัดอุดรราชธานีนะครับอุดรธานีนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2510สีที่เขียนเป็นสีแดงนะเป็นรูปลายก้านขดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆนะครับเช่นในจังหวัดสุโขทัยอยุธยาก็มีหลักฐานให้เราเห็นโดยมีการใช้สีแล้วก็ลวดลายนะครับประกอบกันโดยพื้นฐานก็จะมีสีอยู่สีที่ใช้ก็คือสีดำขาวแดงแล้วก็สีเหลืองในยุคต่อมาก็จะมีการใช้ในการวาดลงไปบนเครื่องปั้นดินเผานะหรือว่าวาดลงบนเครื่องใช้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการนำขม่าวไฟมาเป็นพื้นในการวาดนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนนะเอาไปผสมบนหมึกนะก็กลายมาเป็นหมึกของจีนในการวาดเขียนลงบนวัสดุต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักเริ่มจากการใช้สีที่ได้จากธรรมชาตินะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะภาพสีที่มีการใช้นะครับแล้วก็มีการค้นพบในด้านประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำลาสโตของฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นในแถบอียิปต์นะแถวทะเลทรายต่อไปเรามาดูประเภทของสีครับประเภทของสีโดยปกตินะครับเราจะสรุปโดยการเลือกจากการวิเคราะห์นะโดยการแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสีที่ได้จากธรรมชาติและสีที่ได้จากที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับสีที่เป็นธรรมชาติเป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสีที่เกิดจากการสะท้อนของแสงดวงอาทิตย์นะและได้เป็นสีนะเช่นสีของพระอาทิตย์สีของท้องฟ้ายามเช้าเย็นสีรุ้งกินน้ำนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะแสดงของสีเช่นสีของดอกไม้ต้นไม้เปลือกไม้พื้นดินท้องฟ้าน้ำทะเลส่วนสีที่
มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็ได้จากการสังเคราะห์นะเช่นสีด้านวิทยาศาสตร์มนุษย์ได้การทำการทดลองผสมสีโดยการใช้แสงหรือการใช้ไฟฟ้ามาช่วยนะครับในการผสมนะได้เป็นสีเฉดต่างๆเอามาใช้ในเรื่องของการแสดงละครหรือว่าในฉากนะหรือในวิทยุโทรทัศน์หรือในวัสดุต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูประเภทของแม่สีครับเมื่อกี้เป็นประเภทของสีนะนี่ก็ดูประเภทของแม่สีนะครับมีอะไรบ้างครับประเภทของแม่สีนะครับก็จะมีการแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับตามลักษณะที่มีความแตกต่างก็อย่างเห็นชัดเจนก็คือสีแม่สีของแสงแล้วก็แม่สีของวัตถุธาตุนะหรือก็คือวัสดุนั่นเองนะมาดูที่1ครับแม่สีของแสงเกิดจากการที่เราได้จากการหักเหของแสงผ่านทางแท่งแก้วหรือปริซึมนะครับมีอยู่3สีก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ในรูปแบบของแสงรังสีซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติของแสงสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพภาพโทรทัศน์การจัดแสงสีในการจัดแสดงสินค้านะส่วนแม่สีที่เป็นวัตถุธาตุนะครับเป็นสีที่ได้จากการดึงมาจากธรรมชาติหรือได้จากการสังเคราะห์โดยการใช้กระบวนการด้านเคมีนะมีอยู่3สีด้วยกันก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินแม่สีนะที่เป็นวัตถุธาตุเนี่ยเป็นแม่สีที่มีการนำมาใช้งานในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับทั้งด้านศิลปศาสตร์นะครับอุตสาหกรรมหรือการตกแต่งการออกแบบนะครับแม่สีวัตถุธาตุเนี่ยเมื่อมีการนำมาผสมกันเนี่ยเราจะได้สีอีกหลายล้านสีนะครับดังนั้นมันต้องมีเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์ในการเลือกสีนะจะทำให้เกิดการจัดระบบของสีเราเรียกว่าวงจรสีนะครับซึ่งเป็นวงสีธรรมชาติเกิดจากการผสมสีกันของแม่สีทั้ง3สีที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับโดยการใช้สีเหล่านี้เนี่ยเอามารวมกันได้แบ่งตามรูปร่างดังต่อไปนี้นะครับนะเราเริ่มต้นจากเป็นวงกลมนะครับทีนี้มันจะวิธีการสังเกตก็คือถ้าหากเป็นสีขั้นต้นหรือแม่สีเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมนะก็จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองส่วนสีชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนสีชั้นที่3ก็จะใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเพชรนะครับตามโครงสร้างนี้นะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะครับทีนี้มาดูคุณลักษณะของสีนะครับว่ามีคุณลักษณะอะไรบ้างคุณลักษณะของสีเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือสีแท้น้ำหนักของสีความจัดหรือความเข้มของสีแล้วก็ค่าความเป็นสีกลางเอามาดูความสีแท้ก่อนนะครับสีแท้ก็คือความเป็นสีหรือสีของความเป็นสีนั้นๆนะครับที่ไม่ได้มีการผสมสีเพิ่มเติมเข้าไปนะครับหรือทำให้มันเข้มขึ้นหรือจางลงนะครับสีแท้เนี่ยเป็นสีที่อยู่ในวงสีเช่นได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีม่วงอันที่2ก็คือน้ำหนักสีหรือ value เนี่ยหมายถึงค่าความอ่อนแก่หรือความสว่างความมืดของสีนะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือสีแท้ถูกทำให้อ่อนลงโดยผสมสีขาวเข้าไปแล้วเรียกว่าสีนวลที่เรียกว่าทินนะครับส่วนอันที่2ครับสีแท้ถูกทำให้เข้มขึ้นโดยการผสมสีดำเข้าไปเรียกว่าสีคล้ำหรือเฉดโอเคอันที่2ครับความจัดหรือความเข้มของอันที่3นะความจัดหรือความเข้มของสีที่เรียกว่า intensity หมายถึงความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีหนึ่งๆที่ไม่ได้ถูกผสมให้สีหม่นหรือสีอ่อนลงหากมีการนำมาใช้ท่ามกลางสีเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักแตกต่างกันตามค่าของสีที่ใช้นะครับสภาพสีแท้สดใสแตกต่างกันมันจะทำให้มันสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้นะครับเช่นวงกลมสีแดงบนพื้นสีน้ำเงินนะก็จะทำให้สีเนี่ยมีสีน้ำเงินแบบอมเทาก็จะทำให้สีแดงเนี่ยชัดขึ้นหรือเด่นชัดขึ้นมีความคมชัดมากขึ้นนะหรือว่ามีความเข้มของสีมากขึ้นนั่นเองนะอันที่4ครับค่าของความเป็นสีกลางหรือ natural หมายถึงการทำให้สีที่สีแท้นะครับก็คือหมายเลข1 นะที่มีความเข้มของสีนั้นเนี่ย
หม่นลงด้วยการผสมสีตรงกันข้ามเข้าไปเราเรียกว่าการเบรกสีเช่นสีแดงผสมกับสีเขียวหรือการผสมด้วยสีที่เป็นกลางเช่นสีเทาสีน้ำตาลอ่อนสีครีมสีขาวนะเพื่อทำให้ความสดของสีแท้เนี่ยลดลงนะนี่ก็คือคุณลักษณะของสีทั้ง4แบบนะครับนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการไล่เฉดสีนะครับที่อยู่ด้านนอกสุดก็จะมีความอ่อนที่สุดโดยการผสมสีขาวเข้าไปนะครับหรือสีกลางเข้าไปส่วนตรงกลางเนี่ยก็ผสมสีที่มีความเข้มเข้าไปสีก็จะมีความเข้มนะมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นวรรณะของสีนะครับวันนี้เราจะอธิบายเยอะหน่อยเรื่องของวรรณะสีนะวรรณะสีเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดนะครับโซนด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นวรรณะประเภทวอร์มหมายถึงสีในแถบอบอุ่นนะครับเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองส่วนสีที่เป็นวรรณะประเภทสีสว่างนะครับหรือว่าสีคูลหรือสีโซนเย็นนะครับก็จะเป็นสีออกสีฟ้าสีเขียวนะนี่ก็เป็นวิธีการแบ่งวรรณะของสีเป็นสีอ่อนนะเป็นสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะครับซ้ายจะเป็นร้อนนะครับขวาจะเป็นเย็นนะโอเคทีนี้สีใกล้เคียงก็คือสีที่อยู่ใกล้กันนะครับเช่นน้ำเงินกับแดงนะครับสีที่อยู่ตรงกลางก็คือเป็นสีม่วงนะสีน้ำเงินกับสีเหลืองสีที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นสีเขียวนะถ้าหากน้ำเงินกับเขียวก็จะเป็นออกสีฟ้านะครับนะถ้าหากเป็นสีแดงกับสีส้มตรงกลางก็จะเป็นออกสีแดงเข้มนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเลือกของสีข้างเคียงต่อไปเป็นการอธิบายถึงสีที่มีลักษณะตรงกันข้ามกันนะครับตามลูกศรชี้นะสีตรงกันข้ามสีแดงก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีที่ตรงกันข้ามสีส้มก็จะเป็นสีน้ำเงินสีที่ตรงกันข้ามสีม่วงก็จะเป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นสีตรงกันข้ามมักใช้ในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเห็นความแตกต่างของวัตถุนะครับหรือข้อความต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวอย่างจิตวิทยาของสีนะครับว่าสีเนี่ยมีผลต่อการนำไปใช้งานหรือว่าสีมีผลต่อการนำไปเลือกใช้เป็นตราสินค้าชนิดต่างๆอย่างไรนะมาดูตัวอย่างครับการเลือกสีในเฉดต่างๆนะครับเพื่อใช้บ่งบอกถึงคุณลักษณะหรือว่าความเป็นมาเป็นไปของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับหรือแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือลักษณะของกลุ่มของสินค้าก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแบรนด์สินค้าระดับโลกนะครับที่มีการแบ่งโดยการใช้เฉดของสีเพื่อแสดงถึงอารมณ์แสดงถึงความรู้สึกหรือแสดงถึงความเข้าใจหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีเอามาขายในท้องตลาดนะครับต่อไปมาดูเรื่องของสีเอกรงเอกรงก็คือสีโมโนคือสีที่มีความแตกต่างกันน้อยหรือใช้สีเพียงแค่สีเดียวนะครับหรือใช้น้ำหนักของสีเดียวแล้วมีการเกลี่ยสีหรือไล่สีตามน้ำหนักเข้มไปอ่อนแล้วเรียกว่าโมโนโครมหรือสีเอกรงนะครับดูดั้งเดิมแล้วเนี่ยสีพวกนี้มักใช้ประกอบหรือใช้เป็นสีตรงโมโนโทนก็ได้หรือสีที่มี2สีต่างกันขาวดำก็ได้นะครับเรียกว่าพหุรงก็ได้นะนี่คือตัวอย่างครับสีที่เรียกว่าโมโนโครมนะสำหรับในชีวิตประจำวันนะครับหรือเอามาสร้างเป็นวัตถุนะวัสดุที่เอามาใช้นะครับก็สามารถเอามาเป็นสีที่แตกต่างกันสีขาวดำสีเทานะครับและไล่เฉดสีนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของสีคอมพิวเตอร์ก็สามารถไล่เฉดได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กันนะสำหรับในการในจิตรกรหรือว่าสถาปนิกนะครับก็จะใช้หลักการนี้เนี่ยในการสร้างหรือว่าเอาไปใช้กับการออกแบบนะครับร้านค้าโรงแรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อแสดงถึงลักษณะของสีนะทำให้ดูสบายตามากขึ้นหรือว่าทำให้ดูการสนใจหรือแบ่งสีเพื่อทำให้รู้สึกถึงความอ่อนโยนหรือการเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นนะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นก็ได้นะครับ
สีที่เป็นสีไม้สีเบจนะครับก็จะสามารถเอามาดึงความรู้สึกให้สบายมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าไปในห้องที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าสีเอกรงค์นะหรือโมโนโทนนะครับอันนี้ก็จะมีคนเอาไปใช้บ่อยนะสำหรับพวกสถาปนิกต่อไปเป็นวรรณะของสีนะครับเป็นตัวอย่างนะมีวรรณะสีประเภทร้อนกับเย็นนะมาดูตัวอย่างจะเยอะเน้นด้านนี้เยอะหน่อยนะครับตัวอย่างเฉดสีในวรรณะร้อนนะครับก็จะมีเฉดสีประมาณนี้นะครับนะทีนี้มันเอาไปใช้ในการทำงานหรือว่าในชีวิตจริงหรือการออกแบบนะครับหลายๆวิธีด้วยกันนะเช่นเอาไปออกแบบเป็นห้องนะห้องพักรับรองนะครับโรงแรมนะห้องเรียนนะห้องนั่งเล่นนะครับหรือว่าห้องที่ใช้ในการประชุมสัมมนานะครับการจัดสีแสงเพื่อใช้ในการถ่ายภาพนะหรือว่าการจัดโทนสีการจัดเฉดสีให้กับสินค้าเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับนะส่วนวรรณะอีกแบบนึงก็คือวรรณะเย็นตรงกันข้ามกับวรรณะร้อนนะก็จะเป็นสีโทนนี้ครับสีโทนเย็นนะก็จะเป็นโทนสีฟ้าสีขาวนะหรือสีประเภทที่เอาไปใช้กับห้องนะครับเพื่อทำให้รู้สึกสบายนะรู้สึกเย็นหรือรู้สึกเอาไปใช้กับสิ่งที่อยู่ข้างตัวหรือทำให้รู้สึกไม่รุนแรงนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าสีโทนเย็นนะครับสีเขียวสีฟ้าสีที่มีการผสมสีขาวเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นสีโทนเย็นนะนี่ก็คือตัวอย่างที่เอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสรุปในเรื่องของสีร้อนกับสีเย็นนะมันจะแบ่งออกเป็นเฉด2สีแบบนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสีโทนเย็นด้านขวาก็จะเป็นสีโทนร้อนนะครับทีนี้ในการเรียกชื่อเนี่ยมันก็จะมีการตกลงกันแล้วก็มีการใช้ชื่อเพื่อเรียกนะเฉดสีต่างๆนะครับเช่นสีดำนะก็จะใช้คำว่า black แต่มันก็จะมีสีดำที่มีเฉดลงไปอีกสีม่วงก็จะมีเฉดไปอีกสีฟ้าก็จะมีเฉดไปอีกสีเหลืองก็จะมีเฉดไปอีกนะครับดังนั้นเพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจเนี่ยก็จะมีการระบุสีเข้าไปนะครับเราจะเห็นการเล่นสีแบบนี้บ่อยมากในเรื่องในสีของรถยนต์นะสีของวัสดุนะเช่นวัสดุที่เอาไปประกอบเป็นโทรศัพท์มือถือนะก็จะมีการตั้งชื่อให้สะดุดตาหรือว่าให้ทำให้คนเห็นถึงความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ชื่อเพื่อเรียกเฉดของสีนะในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของสีเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทฤษฎีของสีเนี่ยมันมีเยอะมากดังนั้นในการออกแบบเนี่ยเราไม่สามารถใช้ทฤษฎีหรือหลักการเดียวนะเราใช้สีโทนร้อนกับโทนเย็นหลักการเดียวก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับในบางผลิตภัณฑ์หรือบางสินค้าที่เราต้องไปเจอหรือไปออกแบบดังนั้นการที่เราทำความเข้าใจหรือไปหาตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในเว็บไซต์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตหนังสือต่างๆนะครับก็จะทำให้ความเข้าใจเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในเรื่องของทฤษฎีของสีซึ่งสีเหล่านี้เนี่ยสามารถทำให้คนเข้าใจและรู้สึกตามสิ่งที่เราต้องการได้หรือคล้อยตามในสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ง่ายดังนั้นคนที่เข้าใจสีได้ดีนะครับก็จะทำให้เราสามารถออกแบบสื่อได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้เร็วขึ้นนะครับสื่อได้กระชับแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานในเรื่องของการใช้องค์ประกอบของการออกแบบนะครับและเน้นหนักไปเรื่องของสีเบื้องต้นนะครับอาจารย์อยากให้นักเรียนนักศึกษากลับเข้าไปในแอป Google Classroom แล้วก็ทำแบบทดสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่อาจารย์ได้ระบุเอาไว้สำหรับในคาบนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ